ในขณะที่สสประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์นะครับสสราชบุรีและเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับเป็นคนที่เปิดประเด็นวันก่อนว่าแม้ไปซุ่มซาวเสียงดูแล้วคนในประชาธิปัตย์เองหลายคนนี่เริ่มจะสนับสนุนเรื่องหาร500อยู่เหมือนกันเพราะก่อนหน้านั้นคุณสาธิตวงศ์หนองเตยออกมาพูดชัดเจนค่ะว่าเห็นด้วยกับเรื่องของการหาร500เพราะฉะนั้นตอนนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยเสียงแตกนะเมื่อกี้คุณชินวรจากประชาธิปัตย์แล้วเห็นว่าควรหาร100อันนี้คุณอัครเดชคุณสาธิตวงศ์หนองเตยออกมาบอกว่าเห็นว่าควรจะหาร500เพราะฉะนั้นในประชาธิปัตย์จะยังไงคุณอัครเดชบอกว่าตอนนี้แนวโน้มเนี่ยนะครับของที่ประชุมพรรคเนี่ยนะครับคือวันก่อนมีการประชุมสสของพรรคนะครับที่ประชุมก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นกันในประเด็นนี้แหละแล้วก็มีการถกเถียงถึงข้อดีข้อเสียในแต่ละระบบของกฎหมายว่าแต่ละส่วนขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญอย่างไรแต่ก็สรุปว่าที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปที่ตกผลึกกันนะครับโดยบอกว่าแนวโน้มที่ประชุมเนี่ยออกมาก้ำกึ่งระหว่าง500กับ100ดังนั้นเนี่ยนะครับพรรคจึงต้องมีมติออกมาว่าจะเอายังไงจะเลือกแนวทางหาร500หรือหาร100หรือจะมีมติให้ฟรีโหวตนะเพราะว่าความเห็นที่ออกมาไม่ว่าจะหารด้วย500หรือ100คือจะหารอะไรเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญหมดค่ะนะหารแบบนี้ขัดมุมนั้นค่ะหารแบบนั้นขัดมุมนี้เพราะมันจะมีประเด็นเรื่องสสพึงมีอะไรแบบเนี้ยนะสสพึงมีนี่ถือว่าเป็นประโยคเนี่ยเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งมันยังคงคาอยู่ยังคงคาอยู่ในกฎหมายอะไรรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขนี่แหละมันก็เลยนำไปสู่การตีความนะคะว่าตกลงแล้วมันจะยังไงคุณอัครเดชเลยมองว่าไม่รู้ล่ะไม่ว่าจะออกทางไหนเนี่ยขัดหมดนะคะก็ต้องมีการไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความนะคะ